สวัสดีครับเอาละครับวันนี้มาพบกับ I Care You Phone ที่ Wii กันอีกทีนะครับผมพอดีแอดมินทีเนี่ยเขากำลังติดเกม RV อยู่นะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ลงคลิปที่เป็นเครื่องโทรศัพท์นะฮะที่เล่นเกมในงบประมาณแค่ 5,000 นะฮะแล้วผมก็5อันดับเนี่ยรู้สึกว่าRedmi 4X เนี่ยจะได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะฮะหมายถึงว่าสเปคมันค่อนข้างจะครบครันผมก็เลยทำตัวรีวิวตัวนี้ออกมานะฮะให้ทางเพื่อนๆดูว่า Redmi 4X เนี่ยมันดีหรือว่ามันโอเคจริงอย่างที่นิยมกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือนะฮะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างราคาแบบผมว่าคุ้มนะในช่วงราคา 5,000 ถึง 5,000 หน่อยๆนะครับผมตัว Redmi 4X นะครับตัวเวอร์ชั่น RAM 3 GB กับ ROM 32 GB นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยแอบกระซิบนะครับว่าผมได้มาในราคา 4,950 บาทนะฮะจากมังคองแต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่องศูนย์ทั่วไปในร้านค้าทั่วไปนะฮะในพวก IT City เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ 5,790 บาทนะครับผมเรามาดูว่าตัวนี้นะฮะในกล่องมันมีอะไรให้เราบ้างนะครับผมเป็น Global Version นะฮะนำเข้ามาจำหน่ายโดยบริษัท VST ECS นะฮะจริงๆก็คือศูนย์ Value เดิมนะครับผมที่ศูนย์บริการเนี่ยที่ผมเห็นในกรุงเทพก็จะเป็นพันทิพย์พาซ่านะครับผมที่ประตูน้ำชั้น5นะครับผมพอเราเปิดกล่องมานะฮะเราก็จะเจอ Redmi 4X นอนแอ้งแม้งรอให้เราสัมผัสอยู่นะครับแล้วก็จะมีควิกไกด์นะฮะโอ้สำคัญเหมือนกันนะเนี่ยควิกไกด์บอกว่าตรงไหนทำอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวบอกว่านะฮะซิมการ์ดก็ใส่แบบ2ซิมเป็นนาโนซิมกับไมโครซิมแล้วก็เป็นไมโครซิมกับไมโคร SD นะฮะก็ต้องเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วเวลาใช้2ซิมพร้อมกันเนี่ยก็จะซัพพอร์ตแบบFull Netcom 3.0 นะฮะก็คือซิมแรกเนี่ยก็จะเป็น 4G หรือ 3G นะฮะซิม2ก็จะเป็น 3G หรือ 2G นะฮะเลือกได้แล้วก็ตัวกล่องนะฮะก็จะแถมตัวสาย Data สายชาร์จนะฮะแล้วก็ตัวที่ชาร์จนะฮะที่ชาร์จเนี่ยก็จะเป็นแบบ5โวลต์2แอมป์นะครับผมทำไมถึงต้องเป็น5โวลต์2แอมป์เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของ Redmi 4X เนี่ยมันให้มาถึง 4,100 มิลลิแอมป์เลยนะฮะถ้าตัวที่ชาร์จมันชาร์จไม่เยอะมากไม่เร็วมากเนี่ยก็จะค่อนข้างนานนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับผมตัวกล่องก็จะไม่ใหญ่กว่าตัวเครื่องมากนักนะฮะพอดีกับตัวเครื่องเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันต่อไปครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูลักษณะภายนอกของตัว Redmi 4X กันนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจอขนาด5นิ้วนะครับเป็นจอแบบ IPS นะครับผมความละเอียดเป็น HD นะฮะ 720p แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์นะฮะวัดแสงแล้วก็ Proximity Sensor นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงนะฮะสำหรับสนทนานะฮะแล้วก็มีกล้อง5ล้านนะฮะตัว F-stop อยู่ที่ 2.2 ครับผมด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มนะฮะ Recent App อยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่ม Home นะฮะแล้วก็ปุ่ม Back จริงๆใต้ปุ่ม Home เนี่ยก็จะมี Notification Rate ด้วยนะครับผมไว้สำหรับแสดงการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จให้ดูนี่นะฮะมันก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะฮะซึ่งก็คือทำให้เราแบบรู้ว่ามันมีอะไรแจ้งเตือนเข้ามานะฮะให้กระพริบเตือนได้ครับผมแล้วก็ด้านข้างทางด้านขวานะฮะก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดหน้าจอแล้วก็ปุ่ม volume นะฮะไว้สำหรับปรับเสียงนะครับผมทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่ซิมนะฮะอย่างนี้ครับผมด้านบนนะฮะด้านบนก็จะเป็นแจ็ค 3.5 นะครับผมแล้วก็ตัว infrared นะฮะ infrared นี่ก็ไว้ใช้กับพวกแอปรีโมทนะฮะแอปรีโมทไว้สำหรับปรับพวกทีวีแอร์อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีไมค์นะฮะตัวที่2ไว้ตัดเสียงรบกวนนะฮะด้านล่างก็จะเป็นไมโคร USB 2.0 ไว้สำหรับเสียบชาร์จหรือเสียบโหลด Data ได้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีช่องอยู่2ช่อง
แต่ว่าลำโพงเนี่ยจะมีแค่ช่องเดียวนะฮะมีแค่ช่องตรงนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นไมค์ครับก็เขาทำมาให้สมดุลเนาะมี2ฝั่งด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับผม13ล้านนะฮะ F2.0 แล้วก็มีแฟลช1ดวงแล้วก็เป็นสแกนลายนิ้วมือนะฮะแล้วก็ถ้าในเครื่องสูงนี้เขาก็จะแปะ EMI มาด้วยนะฮะอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเป็นของ MI แล้วก็มีตัวเสาอากาศนะฮะอยู่ตรงนี้2บักบนล่างตัวนี้เป็นพลาสติกนะฮะแต่ตัวนี้เป็นเหล็กตัวสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วนะฮะเนี่ยผมแตะสแกนปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะขึ้นเลยลักษณะภายนอกก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับว่าสเปคของเครื่อง Redmi 4X เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาละครับเรามาดูสเปคของ Redmi 4X กันนะครับตัว Redmi 4X เนี่ยใช้ CPU Snapdragon 435นะครับผมซึ่งก็จะดีกว่า Snapdragon 430เนี่ยตรงที่ว่ามันซัพพอร์ต 4G ที่เร็วขึ้นนะครับผมไอตัว RAM เนี่ยก็ให้มาที่3 GB นะฮะตัว ROM ให้มาที่32 GB อันนี้เป็นเวอร์ชันที่จากศูนย์ ECS เขานำเข้ามาจำหน่ายนะฮะแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็นขนาด5นิ้วนะฮะความละเอียด HD หรือว่า 720p นะฮะเป็นหน้าจอแบบ IPS นะฮะก็ให้สีสันที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมด้วยความละเอียดแบบ HD เนี่ยก็จะไม่กินแบตมากนะครับแล้วก็ยังคงความสวยงามได้เพราะว่าหน้าจอเนี่ยแค่5นิ้วนะฮะไม่ได้แบบใหญ่มากจนเกินไปนะครับผมตัวแบตเตอรี่นะฮะก็ให้มาถึง 4,100 มิลลิแอมเลยก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เหมือนกันเนาะที่แบบว่าจะสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับผมแม้ว่าจะให้แบตเตอรี่มา 4,100 มิลลิแอมนะครับก็ไม่ได้ตัวเครื่องหนาแต่อย่างใดหนาแค่ 8.7 มิลเท่านั้นเองนะฮะตัวกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่5ล้านนะครับผมก็ F2.2 นะถ่ายวิดีโอที่ Full HD กล้องหลังเนี่ยความละเอียดอยู่ที่13ล้านนะฮะ F2.0 ถ่ายวิดีโอความละเอียด Full HD เช่นเดียวกันมีแฟลช1ดวงนะฮะแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือนี่นะครับสเปคของ Redmi 4X นะครับผมค่อนข้างจะคุ้มค่าในราคานี้เลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับของตัวเครื่องว่ามันเป็นยังไงแล้วก็การตั้งค่าเนี่ยมันปรับแต่งอะไรได้บ้างฮะมีการทำงานอะไรที่โดดเด่นบ้างมาดูกันครับเอาละครับการใช้งานทั่วไปนะฮะอย่างเช่นว่าดูพวกเว็บไซต์นะฮะก็ดูได้ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะลื่นปืดลื่นปืดอยากดูแนวนอนนะฮะปรับแต่งนะฮะก็สบายๆนะครับผมหรือว่าจะใช้งานพวก LINE นะฮะเข้าไปดูแบบอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเร็วนะฮะนะสบายปื๊ดๆนะครับผมแล้วก็ตัว Recent ปุ่ม Recent App เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกว่าจะปิดโปรแกรมอะไรไปหรือว่าปิดหมดเลยอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็จะคืนในความจำมานะครับผมการตั้งค่านะฮะทีนี้มาดูการตั้งค่าที่คิดว่าเด่นๆของตัวเครื่องนี้เนาะก็อย่างเช่นการแสดงผลนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวโหมดอ่านนะครับโหมดอ่านเนี่ยจะเหมาะสำหรับแบบผู้ที่จะดูหนังสือนะฮะหรืออ่านหนังสือในเครื่องนี้นะครับก็จะปรับตัดแสงสีฟ้าออกไปนะเนี่ยหน้าจอมันก็จะดูเหลืองๆนี่นะฮะปรับได้ว่าอยากได้ความตัดหน้าจอสีฟ้าไปเท่าไหร่บ้างนะฮะแล้วก็ตัวขนาดตัวอักษรนะฮะก็ปรับได้จะเอาใหญ่อะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะฮะสีและความอิ่มตัวของสีเนี่ยก็จะปรับได้เหมือนกันฮะปรับโทนเย็นมาตรฐานโทนอุ่นนะฮะแล้วก็ดูที่ทีมนะฮะทีมนี้ก็สามารถที่จะโหลดเพิ่มเติมนะฮะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรได้นะครับผมเสียงและการสั่นเตือนนะฮะเสียงและการสั่นเตือนเนี่ยเรามาดูกันตรงตั้งค่าเสียงนี่นะฮะเวลาแบบคุณฟังเพลงนะฮะก็จะสามารถถ้าเสียงหูฟังเนี่ยก็จะมาเปิดโหมดตัวนี้ได้นะฮะแล้วก็จะเลือกโหมดหูฟังตรงนี้ต่างๆได้ซึ่งผมลองใส่หูฟังแล้วก็ฟังดูนะฮะซึ่งพอเลือกโหมดตรงนี้เนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะแน่นขึ้นนะฮะ
ในการฟังหูฟังเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ตั้งความแรงของตัวปุ่มตรงนี้ได้นะฮะว่าจะแตะแล้วแรงเท่าไหร่นะครับผมอยู่ที่การตั้งค่าเสียงนี่ตัวล็อกหน้าจอและการอ่านลายนิ้วมือนะฮะจากการลายนิ้วมือนี้ก็มาตั้งได้ว่าจะเพิ่มเติมลายนิ้วมือตรงนี้นะฮะยังไงแล้วก็แตะตรงนี้ไปนะฮะแตะไปเรื่อยๆก็จะได้การตั้งค่าลายนิ้วมือมานะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี่ฮะการแจ้งเตือนและแถบสถานะซึ่งจริงๆผมชอบตัวนี้ตรงที่ว่ามันสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าปรับแต่งได้เยอะนะฮะอย่างข้างบนเนี่ยนะฮะเราอยากจะให้อะไรโชว์บ้างนะฮะการแจ้งเตือนแบบจัดเรียงปุ่มเปิดปิดทั้งนี้สมมติอันนี้มันรวมกันฮะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นแยกหน้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะแยกเป็น2หน้าอย่างนี้นะฮะตั้งค่าด่วนตรงนี้แล้วก็อีกหน้านึงแบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนแอปก็ตั้งได้ว่าจะเอาให้ตัวแอปตัวไหนเตือนได้นะครับเตือนได้ระดับไหนนะฮะตัวแสดงสถานะแจ้งเตือนนะฮะก็คือตรงนี้นั่นเองซึ่งถ้าเราปิดไปมันก็จะไม่แจ้งเตือนอะไรเลยคือจริงๆแล้วมันมีนะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่ให้มันโชว์ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็แสดงความเร็วในการเชื่อมต่อมีนะฮะก็จะแสดงความเร็วว่าตอนนี้เชื่อมต่อที่เท่าไหร่นะแสดงชื่อผู้ให้บริการก็ยังได้จริงๆพวกนี้เราแบบเอ๊ะเกะกะปิดไปให้หมดก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นกราฟิกเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเลือกเป็นแถบด้านบนเนี่ยเขียวๆตรงนี้นะฮะแถบด้านบนเขียวปกติผมชอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มาดูที่ในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเป็นจะมีคำหนึ่งนะฮะผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมนูเหมือนประมาณว่าเขาจะแบ่งเหมือนเครื่องคุณแกเป็น2เครื่องก็คือเวลาที่คุณลงแอปหรือว่าตั้งค่าอะไรต่างๆนะฮะเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นของเครื่องนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราเปิดไปโหมดพื้นที่ทับซ้อนมันก็จะกลายเป็นอีกเครื่องหนึ่งซึ่งโปรแกรมที่ลงหรือว่าการตั้งค่าต่างๆก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยนะฮะซึ่งมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยพอเราใช้งานของเราเนี่ยก็ใส่โปรแกรมเกมนี้ตั้งค่าแบบนี้ชอบแบบนี้แต่พอคุณเอาสมมติว่าตอนนี้อาจถึงเวลาให้น้องใช้น้องก็จะชอบใส่เกมแบบนี้หรือว่าตั้งค่าแบบนี้ก็สลับกันแบบนี้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่มีแอปที่ผมลงไว้ตอนแรกฮะเป็นเหมือนอีกเครื่องนึงนะฮะทีนี้พอจะสลับไปทีนี้มันตั้งเมื่อกี้ไอ้เครื่องเมื่อกี้เนี่ยตั้งของการล็อกลายนิ้วมืออยู่นะฮะเลยต้องใส่แต่ถ้าเครื่องนี้ตั้งไว้ว่าล็อกลายนิ้วมือก็ต้องใส่เหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือพื้นที่ทับซ้อนนะครับผมแปลมาก็งงๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวโหมดห้ามรบกวนก็ตั้งได้ว่าไม่ให้ตัวแอปไหนหรือว่าใครโทรมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงเวลาไหนตัวโหมดง่ายนะฮะโหมดง่ายเนี่ยก็จะเปิดนะฮะแล้วก็เข้าสู่โหมดง่ายนะฮะที่จะแสดงแค่ส่วนแบบเฉพาะที่จำเป็นแล้วก็ขนาดใหญ่นะฮะเอาละครับนี่ก็คือโหมดง่ายนะครับของทาง Redmi 4X นะครับผมก็จะมีนะฮะหน้าแบ่งเป็นประมาณอย่างงี้นะครับผมก็คือใส่รายชื่อติดต่อด่วนแล้วก็เข้าดูรูปภาพถ่ายรูปโทรศัพท์ฟังเพลงนะฮะดูรายชื่อเครื่องคิดเลขนะฮะการตั้งค่าแล้วก็เข้าแอปตัวหนังสือก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะพอสมมติจะโทรศัพท์นี่ก็ใหญ่นะฮะดูหนังสือได้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็เวลากดโทรเนี่ยก็ยังมีเสียงนะฮะทำให้เราแบบง่ายในการโทรด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวเด่นๆอีกอันนึงก็คือแอปโครนนะฮะแอปโครนนี่ก็คือว่าเราสามารถที่จะโครนแอปเป็น2ตัวได้อย่างเช่นว่า Facebook เรามี2 account นะฮะอันนึงเป็นเพจอันนึงเป็นของเราเองแล้วก็โครนขึ้นมาได้พอเราโครนแล้วเนี่ยแอปที่ถูกโครนเนี่ยก็จะมีตัวสีส้มๆนะฮะอีกตัวนึงขึ้นมาอยู่ใต้แอปนะฮะตอนนี้เนี่ย เปิดโครนเป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งก็จะนานหน่อยแต่จริงๆถ้าพอเวลาเราเปิดโครนอีกตัวนึงแล้วเนี่ยถึงมุเราเปิดมาแล้วตัวนึงพอเปิดโครนตัวต่อไปก็จะเร็วขึ้นนะฮะเราก็จะเปิดโคลนตัว2อันสมมุติ Facebook 2 Facebook Line 2 Line นะฮะเนี่ยก็จะมีตัว Facebook กับ Line โคลนขึ้นมาซึ่งก็จะใส่ account อีกอันนึงได้เลยนะฮะซึ่งตัวแอปโคลนของตัวนี้เนี่ยผมว่าดีตรงที่ว่ามันโคลนได้เกือบทุกโปรแกรมที่ลงเลย
นะฮะก็ในส่วนของอีกเด่นๆอีกนึงคือล็อกแอปนะครับผมซึ่งตัวล็อกแอปเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถที่จะตั้งได้ว่าแอปตัวไหนที่คุณจะไม่ให้เข้านะฮะหรือว่าเข้าไปแล้วต้องใส่รหัสอะไรเงี้ยนะฮะเผื่อแบบโอเคใช้งานทั่วไปก็อนุญาตให้ใช้งานได้แต่ว่าถ้าแอปตัวนี้นะคุณต้องใส่รหัสนะคุณถึงจะได้เข้าไปใช้งานนะฮะก็เหมือนตั้งแบบความเป็นส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับผมการทำงานเด่นๆมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวลำโพงนะฮะซึ่งเวลาใช้พวกมัลติมีเดียเนี่ยเสียงค่อนข้างดังดีนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่แน่นเนาะก็มันจะเสียงดังแบบแหลมๆอ่ะนะพูดลองฟังดูนะฮะเนี่ยนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะชัดเจนดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแบบเสียงไม่แน่นเท่าไหร่ออกจะออกทำลำแหลมแทนนะฮะผมส่วนเวลาถ้าดูพวก YouTube หรือว่าดูหนังต่างๆเนี่ยผมก็ว่ามันดูได้สบายนะฮะสวยๆอยู่แล้วครับผมอย่างเงี้ยนะครับแสงสีก็โอเคเลยทีเดียวเสียงก็โอเคมาดูอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับผมก็คือตัวรีโมทนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถจำลองตัวเองเป็นรีโมทได้นะฮะซึ่งผมว่าเจ๋งจริงเลยอย่างเช่นว่าผมเลือกแอร์นะฮะแล้วก็ตัว LG นะฮะLG แล้วผมชี้ไปที่แอร์ของผมนะฮะแล้วก็กดค้างไว้สักพักหนึ่งพอมันตื้นๆนี่แสดงว่ามันตอบสนองแล้วเราก็ตอบว่าใช่นะครับกดปิดได้แล้วเห็นไหมฮะใช่ทีนี้เราก็เท่ากับว่าจับคู่กับแอร์ตัวนี้แล้วฮะมันก็จะหาให้เรียบร้อยเลยว่าเป็นต้องตั้งค่าอะไรยังไงของมันฮะอัตโนมัติเลยทีนี้เราก็จะสามารถที่จะปรับตั้งค่าต่างๆแอร์ได้เลยทีนี้เราก็ได้รีโมทแอร์มาตัวนึงแล้วเห็นไหมฮะก็เป็นค่อนข้างเป็นตัวอะไรที่เจ๋งดีนะฮะผมว่าเอาละทีนี้เรามาดูตัวเซ็นเซอร์ที่มันมีกันบ้างนะครับก็แน่นอนฮะทั่วๆไปมีครบเลยนะครับผมตัว accelerometer นะฮะตัว light sensor ตัว orientation นะฮะตัว proximity แล้วก็ gyroscope นะฮะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเลยสำหรับพวกเกม AR หรือการเคลื่อนไหวที่เร็วๆนะฮะแล้วก็ตัว sound sensor นะฮะตัว magnetic sensor ตัวแม่เหล็กโลกนั่นเองนะครับผมเอาละครับลองมาตรวจ GPS ดูนะฮะได้ประมาณนี้ครับผมจับได้อย่างรวดเร็วนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูการใช้งานในส่วนของกล้องกันนะครับผมกล้องนี่นะครับมันก็เป็นกล้องแบบ PDAF นะฮะโฟกัสปึ๊บปึ๊บค่อนข้างเปลี่ยนโฟกัสเร็วนะฮะอย่างนี้นะครับตัวส่วนของหน้าจอนี่ก็จะมีปรับให้ที่ HDR นะฮะจะเปิด HDR หรือปิด HDR แล้วก็ปรับแฟลชจะปิดอัตโนมัติหรือว่าเปิดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีตัวฟิลเตอร์นะฮะจะปรับแบบถ่ายแล้วแบบสีสันยังไงนะฮะเป็นขาวดำเลยเราก็จะเห็นเลยนะครับผมฟิลเตอร์แล้วก็โหมดในโหมดเนี่ยก็จะมีเป็นพาโรนาม่านะฮะถ่ายแบบภาพยาวๆแล้วก็ตั้งเวลานับถอยหลังได้นะครับผมแล้วก็ใช้คำสั่งเสียงนะฮะในการถ่ายแล้วก็ตั้งค่าเองแบบเมนูนเมนูจะเป็นยังไงก็คือปรับสมดุลนะฮะแสงสีก็คือไฟบาลานซ์นั่นเองแล้วก็เลือก ISO ได้นะฮะ
เลือกเองได้เลยนะครับผมแล้วก็ปรับให้ตรงนะฮะตั้งให้แบบเวลาถ่ายรูปให้มันตรงไหมหรือเอียงนะฮะเราจะได้รู้แล้วก็โหมดแต่งหน้าเนียนนะฮะก็จะเลือกได้ว่าจะสูงสุดหรือปานกลางนะฮะเวลาถ่ายแล้วก็ตัวนี้ก็คือช่วยถ่ายในที่แสงน้อยโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องก็คือแบบอาจจะช่วยกันสั่นให้เราเนาะนิดนึงนะฮะแล้วก็เลือกโหมดฉากนี่ก็เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าสีสันแบบว่าตั้งแบบเหมือนกับโหมดสีสันต่างๆได้แบบโดยที่แบบเราก็เลือกได้เลยนี่แต่แบบถ่ายมาโคนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพบุคคลนะฮะมันก็จะปรับเหมือนกับตั้งค่ายอัตโนมัตินะฮะหลายๆอย่างแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือถ่ายแบบชัดตรงกลางอย่างนี้นะฮะข้างๆเบอร์นะฮะเวลาจะเข้าเซตติ้งก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะตัวเซตติ้งเนี่ยก็จะมีตั้งได้ว่าจะจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งพิกัดนะฮะเปิดเสียงกล้องไม้บันทึกไปยัง SD card หรือเปล่านะฮะใส่เวลาอยู่ที่รูปหรือเปล่านะฮะแสงเส้นตารางไหมสแกนรหัส QR code ได้ไหมนะฮะปรับภาพที่มีแสงน้อยโดยอัตโนมัติหรือเปล่าเวลาเราจิ้มที่สว่างมากมันก็จะมืดลงแล้วจิ้มที่มืดหน่อยมันก็จะสว่างขึ้นนะฮะให้มันโฟกัสแล้วก็แตะปุ่มโฟกัสค้างไว้ให้เป็นอะไรนะฮะก็คือถ่ายต่อเนื่องหรือว่าจะให้เป็นโฟกัสนะครับผมอัตราส่วนภาพนะฮะก็จะเลือกได้ว่าเป็น4ต่อ3หรือว่า19 16ต่อ9นะฮะแล้วก็คุณภาพรูปภาพก็จะเป็นสูงมาตรฐานต่ำอะไรเงี้ยตัวจับใบหน้าด้วยไหมนะฮะว่าให้โฟกัสที่ใบหน้าคนเป็นหลักแล้วก็ปุ่มลดเสียงเนี่ยก็จะให้เป็นอะไรเป็นชัตเตอร์นะฮะหรือว่าจะให้เป็นซูมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกปรับความคอนทราสต์นะฮะคอนทราสต์ของสีความอิ่มตัวของสีความคมอะไรเงี้ยฮะก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะปรับโหมดถ่ายวิดีโอโหมดถ่ายรูปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวกล้องหน้าเอาละครับมาดูในส่วนของกล้องหน้านะฮะแตะที่ตัวสลับกล้องตัวนี้นะฮะเราก็จะเข้าโหมดกล้องหน้านะในกล้องหน้าเนี่ยเราจะสามารถปรับได้ว่าปรับโหมดเป็นปิดนะฮะหน้าเนียนหรือว่าจะปรับเองหรือว่าจะอัจฉริยะก็คือให้มันเลือกเป็นต่ำปานกลางแล้วก็สูงให้นะฮะแต่ถ้าเรากดปรับเองนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกเป็นหน้าผอมหน้าเนียนนะฮะอย่างเช่นหน้าผอมเราจะเอาระดับไหนนะฮะหรือว่าหน้าเนียนเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าอยากจะได้ระดับไหนนะฮะแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับผมแล้วก็บางทีเราอาจจะแบบเราแตะที่โฟกัสอย่างงี้ปึ๊บเพื่อให้มันแบบปรับสภาพแสงนะฮะปรับสภาพสว่างนะฮะแล้วก็กดถ่ายได้นะฮะแล้วก็เห็นข้างๆขีดเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแสงให้ขึ้นได้อีกนะฮะรูดได้ปรับอยากได้สว่างเลยตามเลยอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็จะปรับความสว่างได้เองอีกด้วยนะครับผมกล้องหลังนะฮะกล้องหลังก็จะโฟกัสแล้วก็ถ่ายได้เลยอย่างนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งก็ปรับสว่างได้นะฮะปรับข้างๆเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะได้แล้วก็ปรับถ่ายมัลติช็อตนะฮะก็สามารถกดค้างไว้นะฮะมันก็จะถ่ายรัวๆให้เราอย่างนี้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวยังไงพวกรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่มีการถ่ายทดสอบมานะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเรียงมาให้ดูนะฮะหลังจากการทดสอบกล้องตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูได้เลยครับนี่นะครับถ่ายวิดีโอในที่มีแสงแตกต่างกันมากๆนะฮะก็คือที่มีผ
ความสว่างแล้วก็ที่แบบในร่มนะฮะดูว่ามันจะเกลี่ยยังไงนะฮะนี่ก็คือการทดสอบตัวถ่ายวิดีโอของกล้องหน้าจาก Redmi 4X นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการเล่นเกมดูนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยจะเล่นเกมโอเคดีมากไหมยังไงบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองมาปรับตั้งนะฮะค่าเนี่ยตอนนี้ผมปรับให้ทุกอย่างสุดหมดนะฮะเปิดเข้าโครงนะฮะเปิดการแสดงผลนะฮะ particle ภาพแบบ HD นะฮะว่ามันจะเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาละครับมาลองเกมคุกกี้รันนะฮะเว้นแบกกันบ้างนะฮะผมตั้งค่ากราฟิกเนี่ยก็เป็นสูงสุดอยู่แล้วนะครับผมว่ามันจะลื่นมากน้อยแค่ไหนก็ลื่นปื๊ดๆนะฮะสบายสบายก็ลื่นไหลดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับที่เมื่อกี้ผมก็รีวิวนะฮะแล้วก็ใช้งานต่างๆเล่นเกมให้ดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมว่ามันคุ้มค่ามากนะในราคาที่ประมาณ 5,000 นิดๆอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ได้ฟังก์ชันได้ความเร็วนะฮะได้สเปคที่ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะการใช้งานทั่วไปก็สบายๆไหลลื่นนะฮะเล่นเกมก็โอเคนะครับผมแล้วก็การใช้งานแบบ
เรียกว่าใช้ประโยชน์ทั่วไปเช่นใช้มีรีโมทนะฮะดู YouTube ฟังเพลงอะไรเงี้ยผมว่าสบายฮะแล้วก็ด้วยแบตเตอรี่ที่ 4,100 มิลลิแอมป์ที่อึดมากๆเลยก็คิดว่าคงจะเขาเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะในราคาที่แค่นี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนลองพิจารณาดูนะครับว่าในราคานี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่านะครับผมยังไงก็กดติดตามหรือก็กด Subscribe กันได้นะครับผมถ้าอยากให้เรารีวิวรุ่นอะไรยังไงก็แนะนำกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ